สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับนายเบิร์ดนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมแปลงไฟล์โปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ที่โหใช้ได้ง่ายมากๆซึ่งโปรแกรมแปลงไฟล์เนี่ยมันก็มีหลายอันใช่ป่ะแต่โปรแกรมที่ผมจะแนะนำเนี่ยโหรับรองว่าเร็วและเข้าใจง่ายแน่นอนนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมพูดถึงเนี่ยนี่ก็คือ Format Factory เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ผมโหใช้มานานแล้วใช้บ่อยด้วยนะฮะคือเบิร์ดใช้อยู่นะจ๊ะซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์หนังวิดีโอรูปภาพแล้วก็เพลงเหมือนกับแปลงนามสกุลอะนะฮะเป็นแปลงนามสกุลไฟล์นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดการติดตั้งแล้วก็การใช้โปรแกรมเบื้องต้นด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องโหลดก่อนเราก็ต้องเข้า Google ครับเข้าไปที่ Google ครับเข้าไปตามหาที่ Google นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่า Google เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเป็นGoogle เนี่ยตามหาได้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าตามหาความรักไม่ได้เท่านั้นเองนะจ๊ะทุยนะก็พิมพ์ไปครับ Format Factory เสร็จแล้วก็เนี่ยฮะอันนี้อันที่3นะจ๊ะก็ติ๊กเข้าไปครับซึ่งระหว่างอ่านอยู่เนี่ยเน็ตบ้านผมก็หลุดแหล่ไม่หลุดแหล่นะก็อาจจะมีค้างๆนิดนึงขออภัยด้วยนี่คือหน้าตาโปรแกรมติ๊กที่ดาวน์โหลดครับอย่าไปสนใจแล้วก็นี่ครับมันจะมีให้เลือก2อันนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในไทยกับเว็บไซต์ผู้พัฒนาซึ่งแน่นอนครับถ้าเราเลือกเซิร์ฟเวอร์ในไทยเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเว็บไซต์ผู้พัฒนาแน่นอนครับภาษาอังกฤษผมเลือกภาษาไทยครับเพราะภาษาอังกฤษผมช่างอ่อนข้อซะเหลือเกินนี่ฮะแล้วก็นี่ครับเราโหลดไว้ไหนก็โหลดไว้ตรงนั้นนะฮะแล้วเราก็เข้าไปเปิดในสิ่งที่เราเอ้ยเปิดในที่ที่เราโหลดไว้ซึ่งผมโหลดไว้ตรงนี้ผมก็จะไปเปิดตรงนี้นะก็นี่ครับคลิกขวาครับเสร็จแล้วก็แตกไฟล์ขึ้นมาแตกไฟล์นัดลงที่นี่พอแตกไฟล์เสร็จเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไฟล์นี่ครับชื่อนี้ครับ FF Setup 3.3.5.0 ดับเบิลคลิกเข้าไปครับผมอันนี้จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการลงโปรแกรมนะซึ่งก็เข้าใจกันส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะลงโปรแกรมนะครับซึ่งเราจะลงไว้ที่ไหนล่ะซึ่งปกติเนี่ยมันจะลิงก์ได้ซีอยู่แล้วนะฮะในการลงโปรแกรมปกติซึ่งจะไว้ได้ดีได้ e หรือได้ c ก็ได้นะเพราะว่าขนาดของโปรแกรมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะแต่ผมแนะนำว่าถ้าใครแบบว่าถ้าเป็นไฟล์โปรแกรมประเภทพวกเกมนะเกม20-30จิกเนี่ยโอ้อันนั้นเอาไว้ได้ดีได้ e ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปยัดใส่ได้ c เงี้ยใช่ป่ะแม่งเดี๋ยวได้ซีก็เต็มไงพอได้ซีเต็มแม่งก็ช้าเว้ยพอช้าแม่งก็บ่นเว้ยพอบ่นปุ๊บแม่งก็ต้องโน้ตบุ๊กไปล้างใหม่คอมไปล้างใหม่เว้ยแม่งก็เสียตังค์ไงเพราะงั้นเราก็เนี่ยใครลงโปรแกรมอะไรก็ดูขนาดด้วยไม่ใช่ AR อะไรก็ยัดซียัดซีอย่างเดียวเลยนะซีโดนยัดอย่างเดียวเลยอ่ะน่ะเราก็ลงไปแล้วก็รอหลังรอมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับรอต่อไปจะเสร็จละจะเสร็จละเสร็จแล้วแหมคนดูเขาจะคิดลึกหรือเปล่าเราพากแบบนี้ซึ่งอันนี้ปุ๊บเป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่าโปรแกรมเผือกนะหรือว่าเผือกนั่นเองไปดู PC Flutter ครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นโปรแกรมแถมไปแล้วเวลาเราลงโปรแกรมพวกฟรีแวร์มันจะมีตัวเผือกอยู่แล้วแหละจริงซึ่งเวลาเราลงครับถ้าเราปิดเน็ตเนี่ยเราก็จะไม่เจออยู่แล้วล่ะแต่บังเอิญผมเปิดไงพวกผมไม่คิดว่าเน็ตบ้านผมจะติดเว้ยซึ่งถ้ามันขึ้นมาครับติ๊กเครื่องหมายถูกออกครับคือเราไม่ติดตั้งครับไปดู PC Flutter ครับลาก่อนนะจ๊ะแล้วก็เน็กไปเสร็จแล้วเราก็นี่ครับอันนี้ติ๊กออกนะอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นโปรแกรมเผือกเหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับเอาเฉพาะรัน Format Factory พอแล้วก็ finish ไปนะจ๊ะซึ่งไอ้โปรแกรมไปดู PC Flutter เนี่ยมันคือโปรแกรมอะไรใช่ไหมน้องๆบางคนอาจจะสับสนไงแบบลงโปรแกรมใหม่ๆอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังซึ่งไอ้ไปดู PC Flutter เนี่ยมันเป็นโปรแกรมเหมือนกับโปรแกรมสปายแวร์ครับนี่ครับระวัง6โปรแกรมอันตรายที่ไม่ควรติดตั้งอ่ะทำเสียงหล่อแป๊บเป็นโปรแกรมสปายแวร์ครับผมซึ่งไปดูเนี่ยเป็นโปรแกรมสปายแวร์นะแล้วก็เป็นเหมือนว่าเป็นสปายแวร์ที่คอยขโมยข้อมูลเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือว่า PC คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยส่งไปให้ศูนย์ใหญ่ของบริษัทมันนั่นก็คืออยู่ในจีนนั่นเองซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยโหถึงก็ออกมาห้ามประชาชนให้ระวัง
โปรแกรม6โปรแกรมนี้แล้วพูดง่ายคือลบทิ้งแม่งหมดอะอะไรที่มีไบดูไม่ว่าจะเป็นไบดู PC Flutter ไบดู Spark Mouser ไบดู PC App Store ไบดูบลาบลาหรือแม้แต่เนี่ยฮะไออะไร1 2 3เนี่ยแล้วก็555นะสงสัยมันคงตลกมากฮะไอพวกนี้มันก็อยู่ในตระกูลไบดูเหมือนกันส่วนไอช้าง555 Thailand เนี่ยโอ้โหนี่คือของไทยนะฮะแต่ก็เป็นเว็บไบเบราว์เซอร์ที่เกรียนมันเหมือนเป็นไวรัสที่แบบว่าบังคับจะให้เข้าแต่หน้าเว็บมันเป็นแรกเป็นโฮมเพจแรกอ่ะเหมือน Google อ่ะเข้าไปปุ๊บก็เจอแต่ช้างครับชนช้างเลยทีเดียวนะซึ่งใครที่ลงโปรแกรมประเภทแบบว่าฟรีแวร์เนี่ยผมก็อยากให้แบบว่าเวลาลงเนี่ยมีสติหยุดดูสักนิดนึงไม่ใช่เอะอะอะไรสูตรเกรียนเน็กรัวๆอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะคอมเราก็จะพังแบบว่ารัวๆเช่นกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่โปรแกรมเราดีกว่าเข้าสู่บทเรียนเราดีกว่าอย่านอกเรื่องนานนะจ๊ะเป็นนี่ครับ format factory version 3.3.5 ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ 2.80 มั้งมันจะไม่เหมือนกันนะเวอร์ชันนี้นี่ก็ไอคอนใหญ่กว่าเดิมเมื่อก่อนเนี่ยจานเล็กนิดเดียวเองแล้วก็เรียงกันทีละแถวซึ่งหน้าตามันก็จะมีงานหรือก็คือไฟล์สกินนี่ก็คือพื้นหลังครับนี่ฮะมีให้เลือกด้วยมันก็มีแค่4อันเท่านั้นแหละก็มีอันบนน่ะจะสวยสุดภาษานี่ก็ออโต้อยู่แล้วอย่าไปยุ่งวิธีใช้ก็ไม่ต้องไปดูมันหรอกครับนูบเดี๋ยวผมสอนนะจ๊ะซึ่งมันก็จะมีแปลงไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงนะแล้วก็รูปภาพเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับพวก Photoshop InDesign อะไรเงี้ยเวลานามสกุลมันไม่เข้าส่วนเสียงเนี่ยก็จะมี MP3ก็มีนี่ครับ AAC อะไรต่างๆนานาส่วนใหญ่นี่ก็จะใช้ MP3 กันวิดีโอนี่ก็มีนี่เลย MP4 ขาดไม่ได้เวลาเราไลฟ์หนังหรือว่าไลฟ์วิดีโอลงพวกแผ่นดีโลเนี่ย MP4 นี่ถือว่าสำคัญแล้วก็ AVI ด้วยส่วน 3PG เนี่ยมันจะเป็นการแปลงไฟล์เกี่ยวกับวิดีโอลงโทรศัพท์มันเอาไว้เล่นในโทรศัพท์ซึ่ง MP4 เนี่ยเวลาเปิดในโทรศัพท์เนี่ยมันเปิดดูไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเลยส่วนไฟล์ต่างๆนี่ก็เช่นกันนะครับส่วนวิธีการแปลงไฟล์เนี่ยเราก็คลิกสมมุติว่าผมอยากแปลงไฟล์ไหนวะไฟล์นี้แล้วกันอยากแปลงไฟล์นี้ซึ่งไฟล์เนี่ยมันเป็นไอ้นี่อยู่มันเป็น MPG อยู่แต่อยากแปลงเป็น MP4 เว้ยตีเข้า MP4 เลยครับนี่คือหน้าตาข้างในนะก็จะเป็นคุณภาพแล้วก็ขนาดสูงมันก็เลือกได้เหมือนกันแต่ผมเอาปกติของมันดีกว่าที่ตั้งไว้นะแล้วเพิ่มแฟ้มนี่ก็คือวิดีโอที่เราต้องการที่จะแปลงไฟล์นะจ๊ะแล้วก็เลือกเอาอันไหนซึ่งก็คืออันนี้ส่วนนี่ครับโฟลเดอร์ปลายทางคุณจะพอแปลงเสร็จแล้วนี่ก็คือคุณจะไปไว้ไหนคุณจะแปลงเสร็จแล้วคุณจะไว้ไหนแต่ว่าอย่าเอาไว้ในที่ที่อันเก่าที่แปลงไว้อะไม่งั้นมันจะทับกันแล้วมีปัญหาครับมันจะเออร์เลอร์แล้วก็ต้องไปไว้ที่อื่นนะไว้ได้ E ไว้ได้ D ไว้แล้วอะไรก็ได้ที่มันไม่มีซ้ำอันเก่าง่ายๆสั้นๆได้ใจความจุ๊บๆเสร็จแล้วกดตกลงไปซึ่งกดตกลงเนี่ยมันยังไม่แปลงนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเด็กแม่งโหลดไปกดปุ๊บตกลงแล้วแม่งมาเถียงผมเฮ้ยไอ้พี่เบิร์ดทำไมกดแล้วแม่งไม่แปลงวะไอ้สัตว์มึงไม่กดเริ่มไงก็กดเริ่มไปครับแล้วก็รอนะจังหวะนี้ก็รอช้าเร็วมันขึ้นอยู่กับขนาดความละเอียดของวิดีโอที่แปลงคือ MP4 แปลงไป MPG เนี่ยความละเอียดของ Movie เนี่ยมันอาจจะมากกว่ามันก็ต้องใช้เวลานานถูกป่ะแปลงแบบว่า MP4 เป็น AVI รายละเอียดอาจจะน้อยกว่าเดิมเนี่ยมันก็ใช้เวลานิดมันก็ใช้เวลานิดเดียวหรือแม้แต่ขนาดเนี่ยมันอาจจะเล็กลงเอ้ยไม่ใช่ขนาดมันอาจของวิดีโอเนี่ยมันอาจจะน้อยอยู่แล้วใช่ป่ะความจุของมันอ่ะมันก็จะเร็วนะก็มันก็มีแบ่งแยกกันไปนะครับซึ่งแปลงเสร็จเนี่ยเราก็รอครับพอรอ 100% เอ้ย 100% เสร็จเนี่ยมันก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่เราต้องการณจุดๆนั้นที่เราวางไว้นะครับผมซึ่งเราก็รอครับไม่มีอะไรมากก็สำหรับสาระในวันนี้นะฮะไม่ต้องบอกว่าสาระในวันนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับ